ตัน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 ปึ้ม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 ต้องใส่ซาวด์เอฟเฟคแล้วแหละนี่ครับโอ้โหอันนี้นอกเต็นท์ครับเปิดเข้าไปปุ๊บช้าเห็นคนสวยโอ้โหวิวสวยมากครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแสงตะวันแล้วนะครับผมก็มันจะมีราคา2ราคานะครับราคาสำหรับเต็นท์นะครับเขาจะกางไว้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ราคาของโฮมสเตย์นะโฮมสเตย์มันจะนอนได้ถึงประมาณ 4-6 คนนะครับตกคนละประมาณก็ต่อคนก็650บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเต็นท์ก็550นะก็มากันได้นะครับวิวกำลังดีครับเมื่อกี้เอารถมานะครับจอดแล้วไม่เห็นระเบียงนะฮะดูนะจอดแล้วผมไม่เห็นตรงนี้ครับผมดูรถคันหน้ามันก็ไปได้ไงผมซัดไปเลยครับเมื่อกี้ จัดไปลอยหนึ่งเจิมนะเจิมนะครับผมก็ดูวิวข้างหลังนะฮะทุกคนว้าวนี่ทำเสียงเอฟเฟกต์ให้เลยว้าวนี่ก็จะมีตรงนี้ก็จะมีบ้านหมอกตะวันนะฮะอันนี้ก็บ้านแสงตะวันเชียงดาวนะผมพักอยู่หลังนี้ครับหลังนี้นะกิ้วๆเนี่ยนะหลังนี้ครับเดี๋ยวผมจะกางเต็นท์นอนหน้าห้องเลยนะครับผมเอาวิวนะชนขอบประตูไปคนนี้ใครครับคนนี้ใครครับคนสวยทำไมเธอมีเหนียงครับฉันมูลี่เธอเหรอเธอมูลี่ฉันเออเธอใส่คอนแทคแล้วตาเธอคมขึ้นนะกิ้วนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับวันนี้ผมนอนในเต็นท์นะครับแต่ว่าสาวๆนะฮะสาวๆมีเป็นห้องพักสาวๆมีเป็นห้องพักนะครับนี่นอนห้องพักอ่ะวันนี้ผมก็จะนอนในเต็นท์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเต็นท์นะครับแล้วก็อันนี้ก็มีไฟนะครับมีง่ายๆครับมีถุงนอนนะครับมีถุงนอนนะแล้วก็แล้วเราดูข้างนอกนะครับแตน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 ปึ้ม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 ต้องใส่ซาวด์เอฟเฟคแล้วแหละนี่ครับโอ้โหอันนี้นอกเต็นท์ครับเปิดเข้าไปปุ๊บช้าเห็นคนสวยโอ้โหวิวสวยมากครับวิวนี้ก็สวยเห็นคุณชาริโตะนะครับนี่ยืนถ่ายรูปอยู่กับเข้ามาแล้วครับทุกท่านทุกชุดอะไรเลยท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับว้าวดูวิวข้างหลังนะครับอย่าไม่ธรรมดานะครับอีกะมองขนาดยาฮูเอาของพี่หาช่องพี่แสนซีอีนะฮะมานี่ครับมีคุณชาริโตะด้วยครับยืนมองอยู่ด้วยความที่หิววันนี้เมนมานะครับก็เลยแบบก็เลยแบบมีอาการตกมันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตกมันมีอาการหิวนะฮะดูนะครับฝั่งนู้นก็จะมีที่พักด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็แต่เราได้แบบที่พักริมสุดแล้วมันก็เป็น private มากๆตรงนี้เป็น private ครับเพราะว่าดูแบบธรรมชาติเลยรู้แบบคนไม่ค่อยเยอะนะฮะตรงนี้นะครับ one hour later ไม่รู้ไม่ได้จากทางไหนฮะหมูกระทงหมูกระทะตอนดึกดึกอย่าอีกะมอขนาดกับกล้องยังไงอ่ะอ๋อนี่บรรยากาศตอนกลางคืนพระจันทร์สวยจังเลยหมูกระทงหมูกระทะเพราะเยอะไปไหมครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะนอนก่อน7 hours later อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับทุกคนนะครับเนาะก็ตื่นเช้ากันแล้วในวันนี้ดูวิวข้างนอกนะครับบังวิวหมดเห็นปะวิวสวยมากเลยนะคนนะข้างนอกมันเป็นนี่คือวิวในเต็นท์นะฮะวิวในเต็นท์นางนี่ก็บังวิวหมดเลยโอ้อาหารสาวอาหารสาวอ
ท้องลิขสิทธิ์ร้องร้องอะไรนะอะไรส่วนบุคคลอ่ะจิตที่ส่วนบุคคลเปิดไหมเปิดให้ไหมคุณชนิดตัวไม่ใช่คุณชนิดตัวแม่ไม่มีแรงมันเปิดไม่ออกแม่ลองเปิดดูเดี๋ยวเวลาอยู่กับเพื่อนนี่เวลาอยู่กับเพื่อนนี่ใช่เวลาอยู่กับผู้ชายนะแม่ลองเปิดเปิดไม่ออกเก่งไปอยู่กับผู้ชายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันลื่นนั่นน่ะมันลื่นไงเดี๋ยวอีกนิดนึงก็ออกได้เดี๋ยวเก็บเต็นท์แล้วนะครับเก็บเต็นท์เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเดินทางไปต่อที่ชายปราการฮิโนกิแลนแต่ก่อนที่จะไปก็เราจะไปดริปกาแฟกันก่อนที่บ้านระเบียงดาวนะฮะข้างบนนู้นนะทุกคนโอเควันนี้กลับมาอีกรอบนะกับบ้านระเบียงดาวนะครับผมทุกคนหลังจากที่มาแล้ว2ปีบ้านระเบียงดาวแม่กินอะไรแม่ที่มันไปกินกาแฟน่าเสียเวลาอ่ะถ่ายมุมนี้ให้อาก่อนมุมนี้ให้อาดำเลยจริงเหรอดำเหรอแสงกำลังสวยนะครับแสงกำลังสวยครับทุกคนเนาะมุมนู้นตัวนี้ก็มีที่กางเต็นท์นะครับเนี่ยมันลงไปเกือบแล้วถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านรีสูร์ทเนาะตรงนี้มันก็สามารถหาไปพักได้หลายจุดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงดาวข้างล่างนี้ก็จะเป็นบ้านดอยหมอกนะครับแล้วที่ผมไปพักเนี่ยเป็นบ้านแสงตะวันนะบ้านแสงตะวันจริงๆมันมีหลายที่ครับแล้วก็มันอยู่ใกล้กันนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถหาที่ที่มันเหมาะกับทุกคนได้แต่ที่ผมไปพักเนี่ยมันมีห้องน้ำส่วนตัวนะมันเป็นห้องน้ำของแต่ละจุดเลยก็คือส่วนตัวเลยครับเนาะเมื่อวานนะได้มั้ยเดี๋ยวเราจะมาดริปกาแฟกันตรงนี้นะฮะกาแฟสดครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหโว้วไม่ลืมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับไปฮิโนกิแลนด์กันต่อโยโยโยโอเคบรรยากาศดีนะสดชื่นมาก